ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวเทสไมค์ก่อนน้องเพิ่นพิทได้ยินเสียงพี่ชัดเจนไหมเอ่ยได้ยินชัดเจนค่ะชัดเจนเนาะโอเคได้ครับผมตอนนี้เวลาที่นู่นกี่โมงแล้วครับเพิ่นพิทเที่ยงคืนเป๊ะเลยค่ะว้าวเที่ยงคืนเป๊ะเลยง่วงไหมเอ่ยยังไม่ง่วงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มพูดคุยกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะเดี๋ยวน้องเพิ่นพิทต้องพักผ่อนอีกเนาะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยพี่อยากให้น้องเพิ่นพิทแนะนำตัวเนาะให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่รับชมอยู่ทางบ้านหรือเพื่อนๆนะครับที่ดูอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนๆจากโรงเรียนเราด้วยเนาะว่าเราปัจจุบันเราเรียนที่ไหนแล้วก็ที่เดิมก่อนที่จะไปเนี่ยเรียนที่อะไรแล้วก็ไปอยู่เมืองไหนรัฐไหนไปเรียนต่อที่ประเทศอะไรครับผมเดี๋ยวเราแนะนำได้เลยครับค่ะเพิ่นพิทนะคะจารุมณีจันทร์สว่างเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นล่าสุดก็คือตอนนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะ อยู่รัฐเทนเนสซีเมืองอีเกิลวิลล์อยู่โรงเรียนอีเกิลวิลล์ค่ะแล้วก็ก่อนมาอยู่โรงเรียนสตรีวิทยาค่ะก่อนมาที่เราจะเดินทางไปอเมริกานี่เราอยู่มออะไรครับที่สตีวิทครับค่ะตอนมาที่นี่ก็อยู่ม .4 เหมือนกันครับผมก็คือตอนที่เราก่อนไปเราอยู่ที่สตีวิทยาอันนี้เราสมัครช่วงตอนเราอยู่มออะไรนะครับน้องเพิ่นพิทสมัครตอนช่วงอยู่ม .3 ตอนปลายๆค่ะอยู่ตอนม .3 เนาะแล้วก็เดินทางจริงๆก็คือไปเรียนตอนม .4 ที่นู่นเลยถูกต้องไหมครับเราเดินทางช่วงไหนครับอยู่เดินทางช่วงกรกฎาคมค่ะกรกฎาคมจนถึงปัจจุบันตอนนี้ประมาณกี่เดือนแล้วที่เราอยู่ครับผม6เดือน6เดือนนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นเลยน้องๆผู้ปกครองหลายคนก็อยากทราบเนาะว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยของเรามีการคอนแทคหรือสมัครยังไงเป็นยังไงบ้างไปอยู่ที่นู่นเนาะพี่อยากจะสอบถามเราก่อนอื่นเลยเรารู้จักโครงการแลกเปลี่ยนเอนจิเนียร์ได้จากช่องทางไหนครับผมคุณครูที่โรงเรียนส่งลิงก์ทางไลน์มาให้ค่ะว่าเอนจิเนียร์จะมีแบบสอบออนไลน์แบบว่าคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนนะแล้วตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าแบบว่ามันจะใกล้ตัวขนาดนั้นเพราะว่าตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดเรื่องนักเรียนแลกเปลี่ยนเลยแต่ว่าก็คือคนรอบตัวหนูก็คือสมัครกันไปเยอะหนูก็เลยสมัครในส่วนของเขาบ้างก็คือรู้จักจากทางคุณครูเนาะเขาช่วยประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เราก็ได้ทำการทดสอบเนาะสมัครทดสอบมาแล้วเป็นไงบ้างครับข้อสอบที่เราทำครับยากหรือง่ายครับสำหรับเราครับโอเคนะโอเคใช่ไหมเอ่ยแล้วก็หลังจากที่เราได้รู้จักโครงการแลกเปลี่ยนแล้วอันนี้เราไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกไหมครับผมก็มีแบบว่าไปดูคลิปของนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นก่อนๆเรามาบ้างว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เลยแบบว่าอยากดูข้อมูลก็เลยไปหาข้อมูลกันค่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจทำสอบแล้วก็ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเนี่ยเรามีการปรึกษาหรือว่าพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมครับมีค่ะก็คือสมัครไปแต่ว่าก่อนสมัครก็มีคุยกันว่าโอเคไหมถ้าเกิดเราจะสอบแล้วถ้าเกิดเราสอบแล้วก็ได้คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนค่ะโอเคครับผมเราแล้วก่อนที่เราจะสอบครับผมเรามีการเตรียมความพร้อมก่อนสอบบ้างไหมครับผมก็คือแบบว่ามันกระทันหันเนาะแล้วก็สอบเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มีการตัดสินใจที่จะแน่นอนละก่อนที่เราสอบเสร็จแล้วเราก็ต้องพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเนาะว่าเราจะเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอะไรอย่างเงี้ยเรามีการปรึกษากับท่านว่ายังไงบ้างครับแบบว่าเลือกเกี่ยวกับการเลือกประเทศแล้วก็เมืองที่จะไปครับก็ตามเกณฑ์คะแนนนะคะค่ะมันก็จะมีว่าให้เราเลือกประเทศได้แล้วข้อของหนูเลือกได้เกือบจะหมดเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าหนูเลือกอเมริกาเพราะว่าหนูเห็นคนมาแลกเปลี่ยนเยอะแล้วหนูก็ว่ากลัวสำเนียงอังกฤษนิดนึงใช่ค่ะก็เลยเลือกอเมริกาอันนี้ก็คือเหตุผลที่เราเลือกไปอเมริกาเนาะแล้วก็หลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วเนาะเลือกประเทศได้แล้วสมัครแล้วนะครับขั้นตอนการทำเอกสารกันบ้างครับผมว่าขั้นตอนการทำเนี้ยยากมากยากมากหรือไม่เอ่ยยากไหมเอ่ยยากมากรู้ยากเลยก็คือพี่ขันฟ้าก็ช่วยดูตลอดเลยว่าเอกสารมีอะไรต้องแก้ไหมนี่นั่น
ส่วนมากก็พี่โครงการช่วยหมดเลยนะคะอืมโอเคในเรื่องของเอกสารพี่เสริมนิดหนึ่งเนาะหลังจากที่น้องๆสมัครเข้ามาเนาะก็จะมีพี่โครงการแรกเป็นเอนจิเนียร์เนาะอาจจะเป็นพี่เองหรือว่าพี่เจ้าหน้าที่แอดมินนะครับก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเราเนาะติดต่อคอนแทคไปในเรื่องของว่าสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3แล้วก็สเต็ป4เราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเราจะต้องมีทําเอกสารอะไรบ้างอย่างเช่นอาทิการเขียนจดหมายถึงโฮสต์ใช่มั้ยเอ่ยใช่ค่ะใช่การเขียนจดหมายถึงโฮสต์เรามีทำอะไรบ้างครับในแอปพลิเคชันฟอร์มของเราครับหนูมีทำจดหมายทุกคนต้องทำอยู่แล้วค่ะใช่ครับมีแปะภาพกิจกรรมของเราเองแล้วก็ภาพตัวเราแล้วก็มีวิดีโอถึงโฮสต์ซัมมารีเล็กๆน้อยๆค่ะครับผมนอกเหนือจากแอปพลิเคชันฟอร์มแล้วเนาะเขียนจดหมายถึงโฮสต์แล้วก็ทำอัลบั้มรูปถ่ายเนาะที่สำคัญเลยนะครับก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพเนาะเพราะว่าเด็กที่จะไปแลกเปลี่ยนเนี่ย1ปีการศึกษาก็จะต้องมีสุขภาพร่างกายเนาะแข็งสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะต้องมีเรื่องของวัคซีนด้วยเนาะที่เราอาจจะต้อง follow up เพิ่มเติมเรามีฉีดวัคซีนอะไรเพิ่มเติมไปไหมครับหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ฉีดอะไรเพิ่มนะคะ หนูมีแค่แบบว่า ตรวจร่างกายเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีแบบว่าทดสอบแบบแพ้อะไรไหมใช่โอเคครับผมก็ในเรื่องของเอกสารเนาะก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบกำลังว่าเอกสารจะมีพี่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือไหมหรือว่ามีพี่ติดต่อไปไหมอะไรเงี้ยทางโครงการครับผมก็จะมีพี่ๆเอนจิเนียร์ครับผมติดต่อไปนะครับหลังจากที่ดำเนินการสมัครในขั้นตอนสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะทำในส่วนของตัวเอกสารนะครับตรวจสุขภาพเขียนจดหมายถึงโฮสต์อัลบั้มรูปถ่ายทำวิดีโอพรีเซนต์ตัวเองขึ้นมาเนาะเล็กๆน้อยๆฝากถึงโฮสต์หลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนาะเราก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นของในการทำแอปพลิเคชันหลังจากนั้นน้องเพิร์ลพิทก็จะต้องรอเนาะรอฟังข่าวดีว่าตัวเองจะได้โฮสต์เมื่อไหร่เนาะอันนี้ก็คือจะเป็นสเต็ปต่อไปนะครับหลายคนอยากให้เราเล่าถึงตัวประสบการณ์ในวันที่เราได้โฮสต์มั่งดีกว่าครับผมว่าเราได้โฮสต์ได้รับแบบข่าวดีวันไหนช่วงประมาณวันไหนดีครับได้ประมาณเดือน5พฤษภาพฤษภาครับจำได้ว่าตอนนั้นไปค่ายแล้วหนูก็ปิดโทรศัพท์หนูไม่รู้อะไรเลยแล้วพอหนูกลับค่ายหนูก็รู้สึกว่าทำไมที่บ้านแปลกๆพ่อกับแม่ก็เลยเฉลยว่าได้โฮสต์แล้วดีใจมากตื่นเต้นไหมพอรู้ว่าเราได้โฮสต์วันนั้นตื่นเต้นแล้วก็พี่โครงการแนะนำว่าพอได้โฮสต์แล้วก็ให้อีเมลโฮสต์ไปคุยกับโฮสต์ให้ทำความรู้จักกันก่อนที่จะเจอกันจริงๆโอเคเพราะว่าหลังจากที่น้องทำในขั้นตอนของแอปพลิเคชันฟอร์มเสร็จเนาะทางองค์กรของเราก็จะเป็นการในขั้นตอนถัดไปในการคัดสรรหาโฮสต์แฟมิลี่แล้วก็โรงเรียนให้กับเรานะครับหลังจากที่เราได้รับการตอบรับจากทางนู้นเนาะเราก็จะมีการโทรแจ้งเนาะแล้วก็แจ้งน้องๆหรือผู้ปกครองว่าน้องเพิ่นพิทได้รับโฮสต์แฟมิลี่ครอบครัวอุปถัมภ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รับข้อมูลเนาะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพวกแบบอายุที่อยู่โรงเรียนอยู่รัฐอะไรเมืองอะไรแล้วก็อีเมลของโฮสต์เพื่อที่จะให้เราได้คอนแทคเนาะคุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักแล้วก็คอนแทคพูดคุยกับโฮสต์แฟมิลี่ก่อนเดินทางวันแรกที่เราได้รับข้อมูลโฮสต์แฟมิลี่แล้วเราคอนแทคโฮสต์เลยไหมครับผมเราติดต่อทางเมลไปค่ะแล้วก็มีการแลกเบอร์กันหรือว่าแลกคอนแทคกันแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบว่านัดคอลกันทางวิดีโอคอลค่ะแล้วเราคุยถี่ความถี่ในการพูดคุยกับโฮสต์แฟมิลี่เพราะว่าพี่เมื่อกี้พี่ได้ยินว่าเราเดินทางกรกฎาคมเนาะเราได้เดือนพฤษภาแล้วช่วงเวลาตรงนี้ล่ะก่อนที่เราจะเดินทางไปเนี่ยเรามีการพูดคุยแบบถี่ไหมเอ่ยส่วนมากก็แชทคุยกันก็ประมาณก็เกือบทุกวันนะคะส่วนวิดีโอคอลจะ2สัปดาห์ครั้งค่ะทุกวันอาทิตย์เย็นโอเคเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมสำหรับตอนที่เราแบบได้วิดีโอคอลคุยกับโฮสต์แรกๆครับผมความตื่นเต้น รู้สึกยังไงบ้างครับอธิบายลองอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านครับก็รู้สึกแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแบบว่าเราจะไปอยู่กับเขาแล้วก็ตื่นเต้นอยากทำความรู้จักกับเขาเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างครับตอนที่แบบพอเราได้ทราบโพสต์ family แล้วจะมาเซอร์ไพรส์เราแล้วก็เขามีการพูดคุยหรือว่าคอนแทคคุยกับโพสต์บ้างไหมครับก็มีค่ะตอนวิดีโอคอลก็จะมีแบบว่าคุยกันเป็นครอบครัวแบบทั้งครอบครัวทั้งสองฝ่ายคุยกันด้วยกันหมดเลยนี่ก็จะเป็นตัวการที่น้องได้รับข้อมูลโฮสต์แฟมิลี่เนาะก็จะมีการคอนแทคพูดคุยกับโฮสต์แฟมิลี่ก่อนเดินทางแน่นอนครับสเต็ปต่อไปของการได้โฮสต์แฟมิลี่หลังจากนั้นที่เราก็จะมีการพูดคุยเนาะแลกไลน์แลก IG หรือ Facebook หรือว่า WhatsApp เนาะที่นู่นใช่มั้ยครับก็เพราะว่ามันจำเป็นมากๆในการที่เราจะต้องทำความรู้จักกับครอบครัวเนาะเพื่อให้ไปถึงเราจะได้ปรับตัวได้ง่ายขึ้นใช่มั้ยครับใช่ค่ะโอเคหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลโฮสต์แล้วนะครับสเต็ปต่อไปของเราก็คือทำวีซ่านั่นเองเป็นไงบ้างหลังจากขั้นตอนได้รับโฮสต์แฟมิลี่เรื่องของวีซ่าบ้างวีซ่าเป็นไงบ้างครับวันที่เราแบบไปยื่นเอกสารหรือว่าอะไรยากไหมครับยุ่งยากไหมครับขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าที่โครงการมีการนัดวันแล้วก็มีการบีบแบบก่อนที่จะเดินเข้าไปทำวีซ่าจริงๆเลยแล้วก็คำถามก็ไม่ได้ยากนะคะก็เหมือนตอนสัมภาษณ์เลยปกติครับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษครับที่ตอนเราสัมภาษณ์ครับเป็นภาษาอังกฤษค่ะถ้าสมมุติแบบน้องอ่ะเขามีความกังวลแบบว่าหนูจะโดนสัมภาษณ์เยอะไหมคำถามน่ากลัวไหมแล้วแบบมีความพกความตื่นเต้นมาเยอะมากๆแน่นอนเพราะว่าทุกคนเวลาไปสัมภาษณ์หรือว่าไปขอวีซ่าแน่นอนมีความตื่นเต้นทุกคนแล้วพี่อยากให้เราลองเล่าประสบการณ์ว่าแบบว่าตอนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยเราตื่นเต้นมากน้อยขนาดไหนแล้วก็หลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างโล่งอกไหมเอ่ยแล้วแบบคำถามมันยากไหมเอ่ยก็หนูจำได้ว่าตอนไปสัมภาษณ์นะคะก็คือยืนต่อแถวกับเพื่อนๆจากโครงการเอนจิเนียร์เหมือนกันที่เข้าไปสัมภาษณ์รอบเดียวกันเลยก็มันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าเครียดมากเท่าไหร่เพราะว่าก็ยังมีเพื่อนที่แบบว่าต้องเจอสถานการณ์เดียวกับเราอยู่แล้วก็เขาก็จะเดินเรียกเข้าไปเป็นล็อกๆเหมือนแบบว่าเคาน์เตอร์ที่แบงค์นะคะแบบแต่มันก็ไม่ได้ยากมากเขาก็แค่ถามว่าแบบว่าจะไปกี่เดือนไปที่ไหนไปรัฐไหนไปทำอะไรแล้วก็ตอบไปตามความจริงว่าเราจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่รัฐไหนกี่เดือนแค่นั้นเลยค่ะไม่ทำอะไรเพิ่มเติมแล้วพอผลสัมภาษณ์เราออกมาเราเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกหลังสัมภาษณ์โล่ใช่โล่